็นบอกว่าตอนนี้โอ้โหเตรียมความพร้อมกันสุดๆใช่ไหมครับวันนั้นเองฮะทางนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรรัฐมนตรีกลาโหมนะครับพร้อมด้วยบุคคลและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นว่านายพงเทพเทพกาญจนารองนายกรัฐมนตรีและก็ทางกระทรวงต่างประเทศรวมทั้งผู้บัญชาการเหล่าทัพเนี่ยจะรวมตัวกันนายกด้วยใช่ไหมฮะด้วยฮะที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลนะครับที่ห้องเขียวแล้วก็รอฟังคำพิพากษาเนี่ยไปพร้อมกับคนไทยด้วยกันเนี่ยนะฮะหลังจากนั้นเวลาประมาณทุ่มครึ่งซึ่งก็คาดว่าทางศาลโลกเนี่ยน่าจะอ่านคำพิพากษาเสร็จประมาณ18:00 น.ทุ่มครึ่งปั๊บทางช่อง11ก็จะถ่ายทอดสดนายกรัฐมนตรีอ่านคำแถลงการว่าสุดท้ายแล้วหลังจากที่ศาลโลกเนี่ยอ่านคำพิพากษาเสร็จท่าทีของไทยจะเป็นยังไงต่อไปรวมทั้งเวลา16:00 น.ทางกระทรวงต่างประเทศก็จะสรุปคำแถลงการรวมทั้งคำตัดสินของศาลโลกเนี่ยทั้งหมดว่าสรุปแล้วจะเป็นยังไงแล้วก็ระหว่างการถ่ายทอดสดคำพิพากษาของศาลโลกเนี่ยก็จะมีถ่ายทอดสดบรรยากาศบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาด้วยที่อำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษเนี่ยนะว่าณจุดนั้นระหว่างที่อ่านคำพิพากษาหรือว่าหลังจากอ่านจบแล้วเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างยังอยู่กันสงบดีหรือเปล่านี่นะฮะซึ่งความเคลื่อนไหวของชาวบ้านที่อำเภอกันทรลักษณ์ที่อยู่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยตอนนี้หลายคนก็มีการเตรียมความพร้อมเพราะว่าเกรงว่าจะเกิดการปะทะกันแบบเหตุการณ์ก่อนหน้านี้อีกก่อนหน้านี้เนี่ยมีอยู่ช่วงนึงที่ทางกัมพูชากับไทยเนี่ยยิงปะทะกันแล้วก็กัมพูชายิงระเบิดมาใส่ไทยเนี่ยทั้งหมด9ลูกชาวบ้านเนี่ยฮะก็ถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับบาดเจ็บแต่ว่าบ้านเรือนก็เสียหายเขาก็เลยมีการไปตรวจสอบหลุมหลบภัยต่างๆแล้วก็เตรียมความพร้อมว่าถ้าหากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นเนี่ยก็นัดแนะลูกหลานนัดแนะคุณพ่อคุณแม่ว่าถ้าได้ยินเสียงตูมตามขึ้นมาก็ให้วิ่งมาเนี่ยแหละวิ่งมาที่หลุมหลบภัยนี้หลบไว้ก่อนถึงแม้ว่าทางทหารจะบอกว่าวันนั้นเนี่ยจะดูแลความสงบเรียบร้อยว่าไม่ให้เกิดอะไรขึ้นมารัฐบาลของไทยเองก็กิ้งกลางไปถึงรัฐบาลของกัมพูชาบอกว่าโอเคเราจะร่วมมือกันเพื่อรักษาบรรยากาศแต่ว่าชาวบ้านเนี่ยก็ยังไม่ไว้วางใจแม้แต่นักเรียนเนี่ยฮะอย่างในภาพก็ยังต้องซ้อมใช่ไหมฮะซ้อมเข้าหลุมหลบภัยเลยนะฮะคือคนที่คือนโยบายเนี่ยมาจากส่วนกลางไงแต่คนที่รับผลกระทบเนี่ยคือคนที่อยู่ชายแดนนะคะ